เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะแอดมินเอต้องแอบเห็นดาวทองด้านหลังคอมเมนต์แล้วค่ะโหมีอะไรคนเนี่ยอยู่กับพวกเรามาครบถึง3เดือนนะคะตอนนี้เนี่ยได้เลื่อนขั้นเป็น MVP แล้วจากลูกกี้มาเป็นออลสตาร์แล้วก็เป็น MVP แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะพวกเราทั้ง2คนเนี่ยดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเรามาติดตามข่าวคราวรอบๆอีกรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานกันค่ะเราไปเริ่มกันที่เกมสุดระทึกนะครับระหว่าง Phoenix Suns รับการมาเยือนของ Portland Trail Blazers ในเกมเมื่อวานเนี่ยถือเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดของ Portland Trail Blazers ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็พยายามต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเดเมียน ลิลเลอร์ดครับที่เมื่อวานเนี่ยกดไปถึง41แต้มนะครับโอ้โหเรียกว่าแจกแต้มกันเป็นว่าเล่นโกยแต้มเพื่อทีมอย่างเต็มที่เลยร่วมกับ CJ McCollum นะครับแล้วก็โรเบิร์ตโคฟิงตันที่เมื่อวานไม่ได้มีแต่เกมรับครับเมื่อวานยิงทั้ง3คะแนนทำแต้มช่วยทีมอย่างเต็มที่แต่น่าเสียดายอยู่นิดนึงครับนั่นคือยูเซฟเนอร์คิชกับคาร์เมโลแอนโทนีครับยูเซฟเนอร์คิชใช้ประโยชน์จากการที่ทีมฟินิกซ์ซันส์เนี่ยขาดเดียงเดรย์เอตันเนี่ยจากการบาดเจ็บที่เข่าเนี่ยไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับการเก็บแต้มใต้แป้นการรีบาวด์ต่างๆเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่รวมไปถึงคาร์เมโลแอนโทนีด้วยครับในเกมเมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการแข่งขัน2วันติดเนี่ยแหละครับทำให้ร่างกายของคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยอาจจะมีผลนิดนึงครับการยิงต่างๆการข้ามของเขาเนี่ยมันดูเชื่องช้าแล้วก็ดูหมดเรี่ยวหมดแรงลงไปนิดนึงครับและกับการที่ต้องมาเจอกับคริสพอลมิเคลบริดจิตนะครับรวมไปถึงเดวินบุ๊กเกอร์แม้ว่าในเกมเมื่อวานเดวินบุ๊กเกอร์เนี่ยจะไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่แต่มีคริสพอลครับคอยบัญชาเกมคอยทำแต้มทดแทนในส่วนที่เดวินบุ๊กเกอร์เนี่ยเขาขาดหายไปแต่ทีมทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันยื้อมาจนถึงช่วงสุดท้ายของเกมจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเดวินบุ๊กเกอร์ครับที่สามารถเก็บลูกโทษสำคัญ2ลูกสุดท้ายครับแล้วก็พาทีมฟินิกซ์ซันส์เฉือนเอาชนะไปได้แบบระทึกใจมากๆเชื่อว่าเพื่อนๆที่ชมเกมเมื่อวานเนี่ยน่าจะเสียดายแทนพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์มากๆครับโดยเฉพาะเพลย์สุดท้ายที่มีการฟาวล์เกิดขึ้นส่วนตัวเนี่ยนะครับคิดว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยโค้ชเทอร์รี่สต็อตของพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เนี่ยไม่น่าจะขอโค้ชชาเลนจ์เพราะในจังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นการฟาวล์แบบชัดเจนมากๆนะครับของนอร์แมนพาวล์เพราะจังหวะที่เดวินบุ๊กเกอร์เขาข้ามเข้าไปเนี่ยแขนของนอร์แมนพาวล์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวเข้าไปกระแทกมันมีผลกับการยิงของเดวินบุ๊กเกอร์ครับจังหวะแบบนี้เนี่ยยังไงกรรมการเขาก็เป่าฟาวล์แน่นอนพอไปขอโค้ชชาเลนจ์เนี่ยยังไงก็เสียยังไงก็แพ้ทำให้ทีมเนี่ยต้องเสียเวลานอกครั้งสุดท้ายไปถ้าเกิดพวกเขายังคงมีเวลานอกสุดท้ายนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับเขาเหลือ 2.4 วินาที 2.4 วินาทีเนี่ยถือว่ามากพอให้กับเดมไทม์ครับเดมี่เลยเหลือเนี่ยสร้างปาฏิหาริย์พาทีมกลับมาเอาชนะก็เป็นได้นะครับน่าคิดพอไม่มีเวลานอกครับต้องเปิดจากใต้แป้นมาเนี่ย 2.4 วินาทีนี่มันไม่มากพอครับสุดท้ายพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ก็แพ้ไปดังนั้นครับในเกมวันสุดท้ายของฤดูกาลที่พวกเขาจะต้องเจอกับเดนเวอร์นักเก็ตนะครับสำคัญมากๆนอกจากเป็นการรักษาพื้นที่เพลย์ออฟของทีมพวกเขาเองเนี่ยครับยังเป็นเกมสุดท้ายครับในการเซฟบ้านของชายบนโลกออนไลน์ครับที่เอาบ้านไปเดิมพันเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันครับในเกมวันสุดท้ายเจอกับเดนเวอร์นักเก็ตและในส่วนของฟินิกซ์ซันส์ครับพวกเขาต้องการชนะอีก1เกมเท่านั้นครับจะสามารถชนะถึง50เกมในฤดูกาลได้ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาทำได้นั่นคือปี2010เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยฟินิกซ์ซันส์จะทำได้หรือเปล่ามารอลุ้นกันครับเราไปต่อกันที่ชิคาโกบูลส์ค่ะเมื่อวานเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีสามารถเอาชนะโทรอนโตแรปเตอร์สไปได้อย่างที่ควรทั้งแซคโรวินนิโคลาวุสวิชแล้วก็ลาวรีมัคคเนนได้ทำผลงานได้ดีแต่น่าเสียดายค่ะขณะที่พวกเรากำลังอัดวิดีโออยู่ในขณะนี้วอชิงตันวิซาร์ดเนี่ยก็สามารถเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเรียสเป็นที่เรียบร้อยทำให้ตอนนี้ค่ะชิคาโกบูลส์หมดโอกาสลุ้นการเข้าสู่เพลย์อินเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการน่าเสียดายมากๆเลยนะคะสำหรับชิคาโกบูลส์ค่ะเพราะการที่ขาดแซคโรวินเนี่ยไปกว่า11เกมมีผลจริงๆค่ะไม่เป็นไรค่ะช่วงปิดฤดูกาลนี้นะคะก็ปรับทัพเปลี่ยนทีมกันอีกทีนึงเพื่อให้พร้อมในการสู้ศึกฤดูกาลหน้าค่ะเราไปต่อที่ความทรงพลังนะครับของยานิสอันเทตุคุมโปในเกมเมื่อวานครับที่พวกเขาไปเยือนอินเดียนาเพเซอร์สในเกมเมื่อวานเนี่ยเหมือนยานิสเนี่ยอะดรีนาลีนในร่างกายเขามันหลั่งออกมานะครับหยุดไม่อยู่จริงๆมันต้องระบายออกมาครับเมื่อวานเนี่ยยัดห่วงครั้งแล้วครั้งเล่าเรียกว่ายัดจนแบบโอ้โหทางทีมเพเซอร์เนี่ยถอดใจไปเลยและโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่3นะครับออสตาโดเมนทัสซาบอนิสครับมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาครับทางทีมเนี่ยให้เฝ้าระวังเบรกการแข่งขันไปก่อนมันก็เลยยิ่งทำให้งานของยานิสอันเดตุคุมโปเนี่ยง่ายขึ้นเดินหน้าทะลวงห่วงทำแต้มไปเป็นว่าเล่นเลยครับแล้วก็เอาชนะไปได้อย่างที่ควรและในเกมเมื่อวานนะครับยานิสเนี่ยเขาทำไป40แต้ม15รีบาวด์6แอสซิสต์กับการยิงฟิลโกระดับ 77.8% นะครับถือเป็นครั้งที่3ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองนะครับที่สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ40แต้ม15รีบาวด์5แอสซิสต์ได้แบบนี้เป็นรองแค่คนเดียวในปัจจุบันตอนนี้ที่ยังคงเล่นอยู่นะครับนั่นคือรัสเซลเวสต์บรุคเท่านั้นยังไม่พอครับด้วยการทำผลงานระดับอย่างน้อย40แต้ม15รีบาวด์5
แอสซิสต์แต่มีการยิงฟิลโกระดับ 75% เนี่ยเขากลายเป็นคนแรกนะครับต่อจากชาร์ลส์บาร์คลีย์ที่เคยทำเอาไว้ได้ในปี1988ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็มาเป็นยานิสอันเดทูคุมโปเนี่ยครับเมื่อวานเอาไม่อยู่จริงๆครับลุยเข้าไปวางลุยเข้าไปยัดห่วงตู้เพเซอร์บอกโอ้โหวันนี้ผมยอมจริงครับพยากวางดุร้ายมากๆครับในขณะที่แอตแลนต้าฮอสก็นิวยอร์กนิกซ์ยังคงมีเกมที่ดีอย่างต่อเนื่องแอตแลนต้าฮอสสามารถเอาชนะออร์แลนโดแมจิกในขณะที่นิวยอร์กนิกซ์เนี่ยก็สามารถเอาชนะซานแอนโทนิโอสเปอร์สทำให้ทั้ง2ทีมเนี่ยยังคงลุ้นอันดับในเพลย์ออฟนะคะรวมไปถึงไมอามี่ฮีทด้วยค่ะเราอาจจะต้องรอไปจนถึงการแข่งขันเกมสุดท้ายเลยก็เป็นได้นะคะถึงจะรู้ว่าทีมไหนเนี่ยจะอยู่อันดับไหนกันบ้างแต่หันไปมองทางฝั่งของแซคราเมนโตคิงส์เขาไปเยือนเมมฟิสกริซลีย์ค่ะเมื่อวานเจอทั้งดิลอนบรูคโจนาสวันชินัสรวมไปถึงจามอลแลนค่ะไล่อัดทำแต้มจนกระทั่งเมมฟิสกริซลีย์ได้คว้าชัยชนะไปได้และก็ทำให้ตอนนี้ค่ะทีมของพวกเขาเนี่ยยังคงมีลุ้นอันดับ8อยู่นะคะโดยเฉพาะเกมสุดท้ายที่จะต้องเจอกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์สนัดนั้นเนี่ยเป็นนัดชี้ชะตาเลยค่ะในขณะที่แซคราเมนโตคิงส์ตอนนี้พลาดโอกาสในการเข้าเพลย์ออฟอย่างเป็นทางการค่ะและถือว่าเป็นปีที่15ติดต่อกันนานที่สุดในขณะนี้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะช่วงปิดฤดูกาลนี้นะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมใหม่เพื่อให้พร้อมฤดูกาลหน้าค่ะเราไปต่อที่ชัยชนะของเดนเวอร์นักเกตส์ครับในการออกไปเยือนมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกอะไรมากมายนะครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนิโคลาโยเคชยังคงมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องเฉพาะควอเตอร์แรกเนี่ยกดไปถึง16แต้มนะครับจาก31แต้มที่เจ้าตัวทำได้เมื่อวานเนี่ยเขาขยับมาเป็นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับโดยใช้โจเวลแมกกี้ยืนเป็นเซนเตอร์เนื่องจากทางทีมเนี่ยให้ไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์พักร่างกายครับซึ่งตัวของโจเวลแมกกี้เนี่ยเขาก็ทำผลงานได้ดีนะครับทำดับเบิลดับเบิลให้กับทีมได้ด้วยในจุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าทีมของพวกเขาก็ถือโอกาสลองแผนไปเลยครับใช้ผู้เล่นตัวใหญ่2คนสมมุติว่าต้องเจอกับ LA Lakers ที่มีทั้งอังเดรดรามอนแอนโทนีเดวิสอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ครับแต่สิ่งที่อยากจะพูดอีกอย่างครับนั่นคือผลงานของดราฟต์อันดับ1นะครับอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดในเกมเมื่อวานเนี่ยเขาก็ยังมีผลงานที่ดีนะครับเหมือนจะเป็นการทำแต้มระดับ29แต้มการรีบาวด์การแอสซิสต์ถือว่าเป็นเกมที่ดีอีก1เกมเฉพาะควอเตอร์ที่3นะครับกดคนเดียวไป18แต้มผลงานแบบนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทีมตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาสามารถทำระดับอย่างน้อย20แต้มเนี่ยเกมเมื่อวานเป็นเกมที่34แซงหน้าดราฟต์อันดับ3อย่างคริสเตียนเลดเนอร์ในปี1992เป็นที่เรียบร้อยครับในฐานะรุกกี้นะครับของมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟไม่มีใครทำระดับอย่างน้อย20แต้มได้มากเท่ากับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดอีกแล้วครับอย่างที่แอดมินตูนเคยพูดนะครับว่ามินเนโซตาทิมเบอร์วูฟตอนนี้เนี่ยนอกจากพวกเขาลุ้นสิทธิ์หวยดราฟต์เนี่ยนะครับพวกเขายังต้องลุ้นรางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยตอนนี้เป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดกับราเมโลบอลครับหลายต่อหลายคนเนี่ยโหถกเถียงกันมากมายเลยครับเป็นที่ลุ้นมากๆในฤดูกาลนี้บรรดาสื่อในปีนี้เนี่ยเลือกยากมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปี All NBA หรือจะเป็นอะไรรางวัลหลากหลายเนี่ยว่าผู้เล่นในฤดูกาลนี้เนี่ยมีผลงานค่อนข้างใกล้เคียงมากๆราเมโลบอลเนี่ยนะครับถ้าสมมุติไม่มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยยังไงเขาก็ได้รุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีแต่พอบาดเจ็บเบรกไป21เกมติดต่อกันเนี่ยในจุดนี้ก็เลยทำให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขามีโอกาสขึ้นมาครับเรามารอลุ้นกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบรรดาสื่อเนี่ยเขาจะเลือกใครเป็นรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีน่าสนใจมากๆครับจากเกมเมื่อวานระหว่างไมอามี่ฮีทกับฟิลาเดลเฟีย 76ers ในกรณีที่ยูดานิสแฮสเลมค่ะมีปากมีเสียงกับไดไวท์ฮาวเวิร์ดตัว UD เนี่ยเขาโดนฟาวล์เทคนิค2ครั้งแล้วก็โดนไล่ออกจากการแข่งขันในขณะที่ไดไวท์ฮาวเวิร์ดค่ะโดนฟาวล์เทคนิค1ครั้งและก็ยังคงสามารถทำการแข่งขันไปได้จนจบเกมแต่ว่าการฟาวล์เทคนิคในเกมเมื่อวานทำให้ตอนนี้ค่ะไดไวท์ฮาวเวิร์ดมีฟาวล์เทคนิคสะสมครบ16ครั้งทำให้เขาเป็นนักกีฬาคนแรกในฤดูกาลนี้ค่ะในฤดูกาลปกตินะคะที่โดนลงโทษห้ามทำการแข่งขันอัตโนมัติ1เกมค่ะก็คือในเกมวันนี้ที่เจอกับ Orlando Magic ซึ่งมูลค่าที่ The White เนี่ยโดนห้ามทำการแข่งขันก็คือ 17,688 เหรียญค่ะหรือประมาณ 548,000 บาทไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาค่ะหรือว่าโค้ชนะคะถ้าหากโดนฟาวล์เทคนิคครบ16ครั้งในฤดูกาลปกติค่ะจะโดนห้ามทำการแข่งขันทันทีอัตโนมัติ1เกมหรือถ้าเป็นโค้ชค่ะก็จะโดนห้ามทำหน้าที่ทันที1เกมแต่ในส่วนนี้จะไม่เกี่ยวกับในเพลย์ออฟค่ะในเพลย์ออฟจะเริ่มนับใหม่ส่วนในเพลย์ออฟเนี่ยถ้าเกิดฟาวล์เทคนิคครบ7ครั้งเมื่อไหร่จะโดนห้ามทำการแข่งขันอัตโนมัติทันที1เกมโอ้โหต้องระวังนะคะและอย่างที่แอดมินตูนพูดในช่วงต้นวิดีโอนะครับระหว่างเกมการตัดสินอันดับ8นะครับของ Golden State Warriors กับ Memphis Grizzlies ครับทางสตีฟเคอร์เนี่ยเขาก็ตัดสินใจเลยครับเบรกสเตฟเฟนเคอร์รี่ในเกมวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นการเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บที่บริเวณก้นกบเบรกเรย์มอนด์กรีนครับเนื่องจากเป็นการเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บบริเวณนิ้วนะครับแล้วก็แอนดรูว์วิกกินส์เป็นการเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่านี่คือการรายงานทางทีมนะครับให้กับทาง NBA เป็นการบอกอ้อมๆครับว่านี่คือการเฝ้าระวังการบาดเจ็บนะไม่ใช่การพักดังนั้นจะมาปรับอะไรเขาไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับการบาดเจ็บนี้เนี่ยมันไม่ได้รุนแรงหรือว่าอะไรมากมายแต่ทางทีมเนี่ยเขาเบรกเพื่อความสดของร่างกายนักกีฬาครับแล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้ไปเสี่ยงครับกับเกมที่มันไม่มีผลในเกมวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ก็ตามไม่มีผลครับพวกเขาต้องไปตัดสินกับเมมฟิสกริซลีย์ในเกมสุดท้ายอย่างที่บอกครับและพอทางโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์พักตัวหลักแบบนี้ครับทางเมมฟิสกริซลีย์ก็เอาบ้างครับวันนี้เนี่ยพวกเขาก็เบรกจามอลแลงนะครับกับผู้เล่นหลาย
คนเลยครับเอาเต็มกันไปใส่ในวันสุดท้ายเลยครับในเกมวันนั้นเนี่ยเพื่อนๆอย่าพลาดนะครับโอ้โหคงสู้กันสุดใจเลยนะครับพี่เน่มันจะเป็นคล้ายๆกับเกม7ใน NBA Playoff เลยครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องใส่กันเต็มที่เลยครับไม่มีใครอยากจะล่วงไปอยู่อันดับ9แน่นอนครับเพราะว่าคือเข้าไปอยู่ในอันดับ9เนี่ยหมายความว่าพวกเขาต้องชนะ2เกมนะครับถึงจะเข้าสู่ในพื้นที่ Playoff ได้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับถ้าเกิดใครตื่นไหวนะครับเป็นช่วงเช้าวันจันทร์ครับ 2:30 แต่ถ้าเกิดใครตื่นไม่ไหวหรือว่ายังไม่อดนอนไม่ไหวเนี่ยมารอชมพวกเรา2คนครับเดี๋ยวจะมาเล่าสรุปให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมแต่เชื่อว่ามันแน่นอนครับใครจะพักจะเบรกไม่รู้ค่ะแต่แฟนๆ Brooklyn Nets พรุ่งนี้ค่ะมีความหวังที่จะได้ชมการลงทำการแข่งขันพร้อมกันของ Big 3เป็นเกมที่8ของฤดูกาลเท่านั้นนะคะหลังจากจบการซ้อมเมื่อวานโค้ชของทีมค่ะ Steve Nash ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าไม่มีอะไรพลาดเนี่ยพวกเขาทั้ง3คน Big 3น่าจะได้ลงทำการแข่งขันในเกมที่จะเจอกับ Chicago Bulls Brooklyn Nets ต้องการชนะใน2เกมที่เหลือทั้ง2เกมเพื่อที่จะลุ้นอันดับ2นะคะถ้าหากเขาชนะ1แพ้1แล้ว Milwaukee Bucks ชนะ2เกมที่เหลือ Bucks ก็จะคว้าอันดับ2ไปทันทีค่ะถึงแม้ว่าสถิติแพ้ชนะจะเท่ากันเพราะว่า Milwaukee Bucks มี head to head ที่ดีกว่าในฤดูกาลปกติเจอกัน3ครั้ง Bucks ชนะ2ครั้งแพ้1ครั้งค่ะและสุดท้ายครับเราไปตามอาการบาดเจ็บของ Donovan Mitchell ของ Utah Jazz กันสักหน่อยมีข่าวแว่วๆมานะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยยังคงมีความรู้สึกที่เจ็บอยู่บริเวณข้อเท้าครับแล้วก็ไม่แน่ใจครับยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำการแข่งขันเกมแรกใน Playoff ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นตามปกติทั่วไปเลยเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยทีมอันดับ1เวลาเจอทีมอันดับ8เนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรมากมายครับเพราะว่าผลงานเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันค่อนข้างเยอะโอกาสที่ทีมอันดับ8จะชนะทีมอันดับ1ได้เนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆนะครับในครั้งนี้ครับปีนี้ในฤดูกาลนี้เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับว่าประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าทีมอันดับ8เนี่ยจะเป็นใครโอกาสเนี่ยอาจจะเป็นทั้ง LA Lakers จะเป็นทั้ง Golden State Warriors ก็เป็นไปได้นะครับเพราะทั้ง2ทีมนี้ยังต้องต่อสู้แย่งพื้นที่กันอยู่และไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีทั้ง Memphis Grizzlies ทั้ง San Antonio Spurs ซึ่งแต่ละทีมนี้เนี่ยก็โหดร้ายทั้งนั้นโดยเฉพาะ Golden State Warriors กับ LA Lakers เพราะว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยมีผู้เล่นระดับสุดยอดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง LeBron James Anthony Davis Stephen Curry แบบนี้ครับมันก็เลยทำให้ในฤดูกาลนี้เนี่ยทีมอันดับ1ทีมอันดับ8ทีมอันดับ2ทีมอันดับ7เนี่ยโหโหดร้ายลุ้นระทึกแน่นอนครับเดี๋ยวเรามารอติดตามชมครับแต่ที่แน่ๆการขาด Donovan Mitchell ไปแม้แต่เกมเดียวใน Playoff เนี่ยถือว่าหนักหน่วงเหมือนกันนะครับสำหรับ Utah Jazz ตอนนี้ค่ะสำหรับทีมที่อยู่อันดับต้นๆใน1 2 3ก็ลุ้นระทึกเหมือนกันนะคะมิดเอว่าเขาจะต้องเจอกับทีมไหนต้องวางแผนกันให้ดีและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเรานะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอไลค์ด้วยค่ะซับด้วยนะครับที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะกด Subscribe ไปเลยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสาร NBA ค่ะนึกถึง NBA ถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ